เมนูนี้กะทิกับใบเตยหอมเข้ากันมากๆเลยค่ะตัวเนื้อขนมมีความฟูนุ่มเหนียวหนึบหนับกับเมนูขนมมาลายโกะรสใบเตยโดยส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์125กรัมตามด้วยแป้งมันสำปะหลัง75กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็เกลือป่นอีกประมาณ1หยิบมือก็คนในส่วนของของแห้งให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำใบเตยที่เราคั้นแบบเข้มข้นลงไปนะคะจำนวน25กรัมกะทิ100กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาด75กรัมและยีสต์อีกครึ่งช้อนชาค่ะจากนี้ก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วก็ปิดฝาพักแป้งไว้ให้ขึ้นฟูประมาณ 1-2 ชั่วโมงในระหว่างรอเราก็มาเตรียมพิมพ์กันค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์เค้กไซส์1ปอนด์นะคะหรือขนาด6นิ้วค่ะทาด้วยน้ำมันให้ทั่วทั้งด้านล่างและด้านขอบนะคะจากนี้เราจะวางกระดาษไขปูทับลงไปค่ะขนมจะได้เทออกมาได้ง่ายๆนะคะหรือถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นใบตองแทนได้ค่ะตรงนี้เราก็พับขนมจนครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีฟองผุดออกมาแบบนี้นะคะก็คนไล่ฟองอากาศออกเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชอีก1ช้อนชาซึ่งตัวน้ำมันนี้เขาก็จะช่วยให้เนื้อขนมของเรามีความทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เตรียมเทใส่พิมพ์นึ่งได้เลยค่ะเมื่อเทใส่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้แหลมคนๆไล่ฟองอากาศออกนะคะเนื้อขนมของเราจะได้ไม่เป็นโพรงค่ะเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์อีกสัก 3-4 ครั้งจากนี้ก็นำไปนึ่งในน้ำเดือดได้เลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา35นาทีหรือจนขนมสุกเมื่อครบเวลาขนมของเราก็สุกแล้วนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้สัก10นาทีค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะก็มีความอุ่นๆพอจับได้ค่ะก็นำออกจากพิมพ์แล้วตัดเสิร์ฟยิ่งทานตอนอุ่นๆขนมของเราก็จะยิ่งหอมยิ่งอร่อยนะคะแนะนำให้หามีดคมๆตัดแบบเฉือนไปเฉือนมาตัวเนื้อขนมของเราจะได้ไม่ยุบค่ะนี่นะคะตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มแล้วก็เด้งๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองตัดให้ดูเป็นชิ้นใหญ่ๆบ้างนะคะแบบชิ้นใหญ่เราก็จะเห็นความนุ่มเด้งแบบชัดเจนนะคะสำหรับเนื้อขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มเมื่อทานเข้าไปแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอค่ะหอมกลิ่นใบเตยมากๆรสชาติหวานกำลังดีนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำแล้วทานไม่หมดก็สามารถเก็บขนมแช่ตู้เย็นเวลาทานก็นำมานึ่งใหม่ตัวเนื้อขนมของเราก็จะมีความนุ่มเหมือนเดิมค่ะค่ะก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ